สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อิชิอิเผยหลังทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับมาเลเซียและสิงคโปร์มาซาตะอิชิอิกับกุนซือทีมชาติไทยเปิดเผยหลังได้รับทราบผลการจับสลากศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2024โดยไม่รับปากว่าจะเป็นแชมป์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วถึง7สมัยในปี1996ปี2000ปี2002ปี2014ปี2016ปี2020และปี2022โดยในครั้งนี้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและผู้ชนะในรอบคัดเลือกระหว่างติมอร์เลสเตหรือบูไนท่านั้นมาซาดะอิชิอิแม่ทัพใหญ่ของทัพช้างศึกชาวญี่ปุ่นกล่าวหลังทราบผลการจับสลากแบ่งกลุ่มว่าไม่รู้สึกกดดันอะไรเรายังมีเวลาเตรียมเทียมและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดพยายามผ่านเข้ารอบ3คัดบอลโลก2026ให้ได้ก่อนส่วนอาเซียนครับเราจะโฟกัสตามลำดับแล้วเป็นทีมแชมป์เก่าเป็นที่น่าสนใจของทีมคู่แข่งเราจะพยายามเล่นให้ดีและแปรเพที่สุดส่วนทีมคู่แข่งร่วมกลุ่มคนของมาเลเซียและสิงคโปร์เรารู้จักกันดีเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกส่วนเรื่องแชมป์หรือไม่นั้นผมยังไม่อยากรับปากแต่สัญญาว่าจะพยายามอยู่ในการแข่งขันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้มาซาดะกล่าวปิดท้ายส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มสาย A มีดังนี้นะครับวันที่23พฤศจิกายนปี2567พบกับทีมชนะในรอบคัดเลือกโดยจบไปเยือนวันที่29พฤศจิกายนปี2567พบกับมาเลเซียโดยจะเล่นที่บ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่2ธันวาคมปี2567โดยจะพบกับสิงคโปร์จองไปเยือนและวันที่6ธันวาคมพบกับทางด้านของกัมพูชาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับอิชิอิเตรียมนำทัพช้างศึกจารึก2ประวัติศาสตร์ใหม่หลังผลแบ่งกลุ่ม AFF ครับมาซาดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพทีมชาติไทยล่าแชมป์ AFF ครับครั้งประวัติศาสตร์หลังจากถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและผู้ชนะรอบคัดเลือกระหว่างติมอร์เลสเตหรือบูไนกลุ่ม B ก็ประกอบไปด้วยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาสปอร์ตลาวซึ่งมาซาอิชิเตรียมนำทัพช้างศึกจารึก2ประวัติศาสตร์ใหม่ในการแข่งขัน AFF ครับยังไม่มีชาติใดในอาเซียนเคยทำได้มาก่อนและหากอิชิสามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF ครับในครั้งนี้ได้จะจารึกประวัติศาสตร์ชาติแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในสูงสุดประวัติศาสตร์ถึง8สมัยนะครับซึ่งเคยคว้าแล้ว7สมัยพร้อมกับจารึกประวัติศาสตร์แรกที่สามารถคว้าแชมป์ AFF ครับได้3สมัยติดต่อกันในทันทีโดยสร้างการแข่งขันอาเซียนมิตซูบิชิเอลิติคัพ2024จะแข่งในรูปแบบเดิมแล้วรอบแบ่งกลุ่มเตะแบบเหย่า2นัดและเยือน2นัดพร้อมกับหาทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยในรอบน็อกเอาท์จะเตะแบบเย้าเยือนต่อไปในช่วงระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนี้กุนซือ FC โซนะฮะออกมาชมเจสซี่ลินการ์ดหลังปรับทัศนคติใหม่คิมกีดงนะฮะกุนซือ FC โซออกลงชื่นชมเจสซี่ลินการ์ดหลังเจ็บไปนาน2เดือนกลับมาปรับทัศนคติใหม่จนทำงานน่าพอใจในเกมที่มันมาโดยการแข่งขันในศึกเคลีกวันนะครับฤดูกาล2024นัดที่13เจสซี่ลินการ์ดดาวเตะชื่อดังจากเมืองคูดีได้กลับมามีชื่อลงสนามเป็นตัวจริงครั้งหลังได้ลงเล่นไป64นาทีในเกมที่ FC โซเปิดบ้านแพ้กับไดกู FC 1-2 ซึ่งการกลับมาลงสนามครั้งนี้นับเป็นหนแรกในรอบ2เดือนหลังจากเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บไปจากผลงานในเกมที่ผ่านมาของอดีตดาวเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูว่าจะถูกใจกุนซืออย่างคิมกีดงไม่หน่อยนะฮะหลังจากที่ช่วงก่อนอันนี้โดนวิจารณ์เรื่องความทุ่มเทมาตลอดก่อนที่จะรับคำชมบ้างในเกมนัดนี้เกมนี้ลินการ์ดเขาผ่านบอลและเล่นแก้เพรสซิ่งได้ดีมากกว่าตอนที่เราซ้อมแน่นอนผมเป็นห่วงเขาเพราะร่างกายของเขายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ถ้าเขาเล่นฟุตบอลด้วยสถิติที่ดีแบบนี้ผมคงให้โอกาสเขาอีกเรื่อยผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นเขากลับมามีความสุขอีกครั้งกับการเล่นเพื่อเทียมซึ่งจากนี้เขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีในแนวรุกของเทียมสำหรับ FC โซนะครับมีคิวลงสนามเกมต่อไปในศึกเคลีก1ฤดูกาล2024นัดที่14ด้วยการเจอกับจ่าฝูงโปฮังสติลเลอร์
ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 17:00 นความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นผลแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยในศึก AFF Cup คอมเมนต์ที่1ฉันอยากเห็นรอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียพบกับไทยจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นการพิสูจน์ครั้งสำคัญราชาแห่งอาเซียนที่แท้จริงจะเป็นใครกันนะคอมเมนต์ต่อไปเสียใจที่เห็นโค้ชใหม่ของเวียดนามโดนแฟนบอลเวียดนามกดดันให้ลาออกเพราะแพ้อินโดนีเซียอีกแล้วนับถือเลยจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเจออินโดนีเซียฉันหวังว่าอินโดนีเซียจะสามารถผ่านเวียดนามไปได้คอมเมนต์ต่อไปกลุ่มง่ายๆสำหรับอินโดคอมเมนต์ต่อไปบิ๊กแมตช์คืออินโดนีเซียพบกับเวียดนามดังนั้นฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูลุยเลยการูด้าคอมเมนต์ต่อไปตัวรางวัลต่อไปของประเทศไทยพูดตามตรงว่าทีมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้คอมเมนต์ต่อมาไทยปะทะอินโดนีเซียนัดชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อไปแชมป์คือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาโชคดีนะทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาแชมป์จะเป็นของเวียดนามจากแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปรอบชิงชนะเลิศไทยจะพบกับเวียดนามจากแฟนเวียดนามและคอมเมนต์สุดท้ายการจับสลากที่ดีสำหรับเวียดนามโคซิโก้ตอบทันทีปมแฟนบอลเชียร์ให้คุมทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีหลังอำลากงอันฮานอยเกียรติศักดิ์ศรีในเมืองนะครับยืนยันว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวที่แยกทางกับกงอันฮานอยยังไม่มีแผนคุยเรื่องการคุมทีมอื่นหรือเยาวชนทีมชาติไทยความเคลื่อนไหวนะครับโคซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีในเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่แยกทางกับกงอันฮานอยทีมดังในลีกประเทศเวียดนามแบบสุดช็อกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหตุผลว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวก่อนจะบินกลับไปยังประเทศไทยและได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติด้วยสาเหตุที่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีแยกทางกับอิสระศรีทะโลหลังหมดสัญญาการคุมทีมเช่นกันก็ทำให้ตำแหน่งกุนซือยังว่างอยู่ซึ่งโปรแกรมของทัพช้างศึกยุดอยู่23ปีต่อไปก็คือ4เกม2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแต่กุนซือที่เป็นเต็งจ๋าที่จะเข้ามาคุมทัพแทนนั้นก็คือทาคายุกินิชิกายะเฮดโค้ชญี่ปุ่นที่ล่าสุดคุมทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ล่าสุดกีฬาเนลิโอได้สอบถามไปยังโคซิโก้แล้วนะฮะหลังจากเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยครั้งแรกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรทุกอย่างเป็นวิถีฟุตบอลดูเป้าหมายแล้วเมื่อมันไม่ได้หรือติดขัดจึงนำมาซึ่งการลาออกและไม่ได้มีการคุยกันกับทีมอื่นทีมใดเอาไว้ก่อนหลังลาออกวิธีของโค้ชต้องดำเนินต่อไปโปรดติดตามกันต่อไปอีกครั้งนี่คือคำกล่าวของพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21พฤษภาคมนะครับ